วันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปปนาถรุจจิตองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกรกฎาคม2565โดยในที่ประชุมได้รายงานแผนสนับสนุนโครงการหลวงในปีงบประมาณ2565ซึ่งมีการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลผลิตของเกษตรกรด้วยแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินจำนวน9กลุ่มบ้าน 3,432 แปลงเกษตรกร 1,645 รายภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยซึ่งเป็นการร่วมพัฒนาชุมชนโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านชุมชนคาร์บอนต่ำบนพื้นที่สูงส่งเสริมการรวมกลุ่มและยกระดับมาตรฐานกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มสหกรณ์จำนวน68กลุ่มรวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กระบบกระจายน้ำสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำในพื้นที่โครงการหลวงโดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,100 ไร่นอกจากนี้ยังมีความคืบหน้าการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงในการอบรมหมอดินอาสาประจำตำบลหมู่บ้านและการสร้างการรับรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในโครงการพัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็งด้วยการจัดทำโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยหมักและผลิตปุ๋ยชีวภาพรวมทั้งยังมีการสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝกเพื่อฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตามแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนอกจากนี้ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางเลือกด้านหัตถกรรมแก่กลุ่มสตรีในหลักสูตรการแปลรูปและสร้างแบบเสื้อผ้าสมัยนิยมจากผ้าทอชนเผ่าพัฒนากลุ่มอาชีพที่มีศักยภาพเข้าสู่กระบวนการโอท็อปและขับเคลื่อนให้กลุ่มอาชีพจดทะเบียนรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อการเข้าถึงแหล่งทุนในการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น